นาะแบงค์มือเปล่าลุงบอกมันจะขนาดไหนมันจะกู้ชาติได้ป่ะสองมือเปล่าลุงเราจะพากู้ชาติให้ดูใครยังไม่ลงทะเบียนมาหาผมเลยจะไม่มีปฏิบัตินะเขาค่อยสูดหายใจมันจะรู้เองครับโอ้ไปไปไปแม่เราในใบกรอบแม่ผมจะเป็นคนระวังเรื่องความเจ็บไม่ให้เกิดขึ้นนะครับผมจะดูการขยิบตาผมจะดูแม่ไม่ต้องกลัวนะผมจะดูการขยิบตาผมจะดูการขยิบตาผมจะดูอย่าลืมหายใจครับนะอย่าชู้ผมนะอย่าชู้ผมนะโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนอนละหายใจเองครับถามว่ารู้สึกเป็นไงโอ้ยนะกับกั้นหายใจเมื่อกี้นี่โล่งแบบนี้ไหมไม่จ้ะไม่อันนี้คือมาถึงปลดล็อกจ้ะนี่คือความแตกต่างโอเคเอามาละยังไม่พอต่อไปจะเบาหัวจะเบาหัวความรู้สึกต่างจากเดิมๆไหมแข็งแบบเรามาวัดกันที่ความรู้สึกโทษครับโทษโทษครับโทษครับมาชัดไหมครับหัวจ้ะโล่งโล่งเนี่ยมันชัดเลยแหละครับจ้ะภาพภาวะนี้โล่งเบาหัวแล้วหายใจโล่งด้วยจ้ะนี่คือพละกำลังจากขึ้นมาความเมื่อยล้าทิ้งไว้ที่นี่จ้ะเอาความแข็งแรงสดชื่นกลับบ้านจ้ะแน่นอนซึ่งจะรู้จักตัวเองจ้ะสังเกตต่อไปข้างล่างมันจะรู้สึกทันทีนาทีต่อนาทีโอ้เป็นมาถึง15จ้ะแค่นี้ครั้งนี้จะหนักกว่าต่างจากเดิมไหมต่างจ้ะเขาจะพี่เบาเบามันรู้สึกทันทีรู้สึกว่าเบาโล่งถูกต้องครับจ้ะโอเคนะนี่คือสิ่งที่ได้จากพลังงานที่บริสุทธิ์โทษงอเองเลยครับกระเดียบเองเบาครับครั้งนี้มันเหนื่อยไงคะถามว่าเบาไหมตรงตอบยังบอกว่ายังครับคุณพี่บอกว่ามันหนักใช่ไหมล่ะมันจะตึงตึงยังตึงอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่ตึงแต่ว่ามันยังเหนื่อยตรงแขนเหนื่อยล้านะจ้ะลองยกมือซ้ายขึ้นปุ๊บได้แค่ไหนแค่นั้นใช่ไหมครับแค่นั้นนะจ้ะดูครับผมช่วยจริงนะครับผมต้องหาวิธีช่วยสักอย่างดีหายใจเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวเกินสู้ผมนะที่จริงหายใจเองนั่นแหละจ้ะนะที่สูดเข้าทางปากยิ่งดีมันจะได้เป็นไงเบาเบาทั้งแถบซ้ายหรือเปล่าแถบซ้ายเพราะคำนี้มันถามคนอื่นไม่ได้ต้องถามตัวจ้ะก็รู้สึกดีขึ้นนะโดยทันทีเมื่อรู้ว่าดีขึ้นตรงนี้เวลาผ่านไปหนึ่งวันผ่านไปจะดีกว่านี้เยอะเลยพอตรงตาอีกตรงตามันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีขี้ตาตลอดเนี่ยเหมือนมีขี้ตาสองมือเปล่า
ตาซ้ายเป็นผู้หญิงตาซ้ายใช่ไหมจ้าจ้าโทษครับโทษรู้สึกว่าเหมือนมีที่ตาตลอดถามว่าไอ้รู้สึกว่าเหมือนมีที่ตาตลอดนั้นถามว่ามีอีกไหมครับสว่างแล้วจบแค่สองฝ่ามือจ้ะต่อไปผมจะแถมดีค่ะโอเคนะจ้ะผมจะรู้ว่าร่างกายต้องการอะไรอยู่ไม่ต้องเกรงชั่วผมหายใจปกติแต่มันจะหายใจได้เยอะขึ้นสุดท้ายที่สุดแล้วของแถมจะเป็นของที่ดีที่สุดเห็นไหมครับนี่คือของแถมของง่ายถามว่าจริงไหมครับยังจะขอแถมอีกมันร้อนที่ฝ่าเท้าตอนกลางคืนก่อนนอนแล้วมันเหมือนกับว่าจะลื่นหกล้มตัวนี้เพิ่งเป็นมา2ปี2ปีแล้วจ้ะลองฝ่าเท้าแกประมาณครับถูเท้าถูฟื้นถูไปเลยถูไปเถอะแล้วก็ถูหลังเท้าผมนะที่ว่าร้อนนั้นมันจะคลายออกแล้วขอให้ขอฝากลุงหนวดเอาไปทิ้งไม่ต้องขอเป็นความสุขโดยแท้เอาไปทิ้งจ้ะขอคืออ่อนวอนไม่ต้องขออ่ะสัมผัสเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ด้วยสังเกตครับทำไปครับถามว่าหายร้อนยังครับมันจะร้อนตอนกลางคืนงั้นไม่จบงั้นคืนนี้คือคำตอบคืนนี้ทำต่อคำตอบคือคืนต่อถ้ามารออยู่ตัวนี้มันก็ไม่จบจ้าจะหายจะเป็นเฉพาะกลางคืนเป็นเฉพาะกลางคืนต่อไปนี้จะเป็นคำตอบใช่ไหมครับจ้าเอาคำตอบตอนนี้ไม่ได้แน่นอนจ้าแต่คำตอบตอนนี้ถามว่าเบาฝ่าเท้าไหมเบาใช่ไหมแค่นี้ก็รู้แล้วจ้าวินิจฉัยได้เลย 98% อัพคืนต่อไปนี้จะไม่เป็นอีกสาธุวินิจฉัยล่วงหน้าเลยจ้าสองมือปากจ้ากำเนียงปากใช้ความรู้สึกต่อกันมันมาถึงยุคของมันวันนั้นฟังไปเถอะคนที่ผมให้ยืนพูดมิเตอร์ตาจันแมนนั้นผมต้องเลือกแล้วโอเคนะที่จะเชื่อมโยงความสุขนึกคิดในเบื้องต้นชัดเจนเด็กเอาละบอกกับความสุขตัวเองว่าเป็นมาทั้งหมด15ปีกับเวลาที่ใช้เมื่อกี้เนี่ยไม่ถึง15นาทีที่ซ้ำไปถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอา 70% เนาะอยากหายที่ว่านะแล้วสบายตัวค่ะอยากหายแล้วก็อยากสบายตัวอยากหายอยากสบายตัวมันหายหรือว่าสบายตัวเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้สบายตัว 70% ใช่ไหมจ้ะไปใช้การแพทย์แผนตะวันตกเขาถามมีไหมไม่ถามมีจะบอกว่าโรคต่อไปอีกแค่จะเจอเจอมาแล้วมีครบหมดมีครบหมดไม่ตกขาดบกพร่องซึ่งมันต่างกับลุงงอกตัวสิ้นเชิงจ้ะนั้นนำเสนอของใหม่นี้พยายามรับครับผมเป็นคนที่ยืนยันว่าไม่โมเมแน่นอนจ้ะโอเคนะโอเคจบครับแล้วน้ำล่ะคะน้ำล่ะคะ